ียนกลอนให้กับอาจารย์วิโรจน์แล้วถ้ามีมหาลัยอื่นเอาอีกอ่ะอาจารย์วิโรจน์นี่นะครับก็เหมือนแชร์ลูกโซ่เลยทีนี้ก็ต้องเขียนกลอนต่อและขับเคลื่อนแล้วมันก็จะมีข่าวในลักษณะทํานองนี้เนี่ยนะครับในห้วงเวลานี้แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้สื่อก็เอาคําถามไปถามยังนายกรัฐมนตรีหรือว่ารองนายกที่รับผิดชอบนี่นะครับพอมากเข้ามากเข้ามากเข้าก็จะสะสมอารมณ์ความรู้สึกระหว่างกันในโลกความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อวานดียังมีอารมณ์ขันอยู่นะครับทําท่าจะตุ้มโฟเดียมก็ผมรู้ว่านี่เป็นมุกอารมณ์ขันนะครับอมยิ้มนะครับแล้วก็เดินเลี้ยวเข้าไปหลังจากที่นักข่าวตั้งคำถามนะครับผมไม่ต้องมาพูดซ้ำว่าคำถามอะไรแต่ว่าอารมณ์ดีๆนะครับท่วงทำนองแบบนิดๆหน่อยๆแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าพอนานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยปัญหามันก็จะสะสมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและจะมีความรู้สึกว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้ปัญหาของประเทศไทยนะครับมันเหมือนกับการถมทะเลเลยไม่มีวันเต็มกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เรียงรายก็มาเรื่อยๆนะครับยังไม่คาดคิดยังไม่คาดหวังเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้ามีความเป็นไปได้นี่นะครับคือทางคณะผู้มีอำนาจคือไม่จำเป็นที่จะต้องคุยกับนักวิชาการโดยตรงก็ได้หรือจะเกิดใจกว้างขึ้นมานะครับจัดพอในมหาวิทยาลัยนะครับไปนั่งคุยให้โอกาสพูดคุยกันระหว่างกันแสดงความคิดเห็นระหว่างกันเอารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานั่นแหละซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องมหาลัยอยู่แล้วก็เป็นตัวแทนของรัฐเข้าไปพูดคุยนะครับแล้วก็จะวางพูดง่ายๆว่าตกลงกันอย่างไรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับนักวิชาการในแต่ละมหาลัยก็รู้ว่าควรจะปฏิบัติตนกันอย่างไรในการใช้สิทธิเสรีภาพรัฐมนตรีเมื่อเป็นตัวแทนรัฐบาลไปฟังแล้วพอฟังแล้วมันเห็นมีอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาใช้อยู่ในห้องเรียนตามปกตินะครับแต่ว่าพอเปิดมาอีกวงหนึ่งความจริงก็มีเนื้อหาที่อยู่ในตำรับตำรากันอยู่แล้วนะครับอาจจะมีมาวิเคราะห์สังเคราะห์กันใหม่พอมาเป็นบรรยากาศมันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีเวลานี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเองครับตัวนายกไม่ต้องไปแล้วมีรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยก็นัดคุยเลยครับอาจจะคุยกับ60อาจารย์ก็ได้หรือจะผู้บริหารแต่ละมหาลัยก็ได้แล้วก็เสร็จแล้วก็เพื่อจะบอกว่านะครับแต่ละฝ่ายมีจุดยืนเรื่องความห่วงใยในสถานการณ์ของประเทศกันอย่างไรผมเชื่อว่านั่นเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดทำไมเรื่องปตท.นี่ทำได้ประธานบอร์ดเขาก็มาเถียงหน้าดำหน้าแดงนะครับเอาเป็นเอาตายเนี่ยนะแต่ว่าเห็นมันเป็นบรรยากาศของการให้เหตุผลระหว่างกันแล้วมันก็จบลงเถียงครั้งที่หนึ่งกันไม่จบก็เถียงครั้งที่สองกันต่อแล้วแต่ละฝ่ายก็ไปเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่โตกันครั้งที่แล้วยังมีการค้างคากันอยู่นะครับหลากหลายประเด็นก็เอาหลักฐานขึ้นมาแล้วก็นำมาแสดงระหว่างกันคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราลองถอยประวัติศาสตร์ไปดูนะครับว่าอย่างไรรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้ตามวันเวลานั่นแหละครับโดยสภาพการก็เป็นอย่างนั้นลองดูดินะครับสองครั้งก่อนหน้านี้มาเถอะตั้งแต่นะครับตั้งแต่ยุครสช.รสช.ที่ยึดอำนาจเนี่ยนะครับและก็ให้นายอนันต์บรรยารชุนเป็นนายกรัฐมนตรีก็อยู่ได้ปีเศษนะครับและขณะเดียวกันขณะด้านคนก็การเคลื่อนไหวก็เป็นปกตินักวิชาการเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารณ์หนุนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจับชุมนุมนู่นนี่นั่นแต่มันก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เป็นปกติรัฐบาลก็บริหารไปรสช.ก็ยังอยู่ไม่กระทบกระทั่งระหว่างกันการกระทบกระทั่งระหว่างกันนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุตอนไปสืบทอดอำนาจครับไอ้นั่นแหละครับที่กลายเป็นปัญหาเพราะว่าตอนที่ยึดไปเนี่ยนะครับแล้วก็รอระหว่างการจัดการการเลือกตั้งไม่มีการกระทบกระทั่งอะไรแรงนะครับหยิกแกมหยอกนะครับเป็นธรรมดากันระหว่างกันนั้นนะครับมีการชุมนุมที่นั่นที่นี่มีการจัดฟอร์เสวนาที่นั่นที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับในช่วงระหว่างปีกว่าๆเอาดูนะครับยุคใกล้สุดปี49พลเอกสนธิบุญยลกลินยึดอำนาจพลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกสุริยุทธ์ก็อยู่ตามกำหนดนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีมีการชุมนุมบ้างมีการจัดวิพากษ์วิจารณ์เสวนาบ้างก็บรรยากาศก็ไม่มีอะไรนะครับก็กันตามกำหนดครบถ้วนนะครับประชามติรัฐธรรมนูญเสร็จจัดการเลือกตั้งเสร็จพลเอกสุรยุทธ์ก็ไปตามกำหนดเห็นไหมครับมันไม่มีบรรยากาศอะไรเลยแต่ว่าในขณะนี้ผมก็ในเรื่องความวิตกกังวลนั้นแต่ละฝ่ายก็มีสิทธิ์เพียงแต่ว่าถ้าแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดนะครับที่ผ่านมาการใช้ความละมุนละม่อมนะครับไม่ล้างผลาญกันอีกฝ่ายหนึ่งนี่นะครับก็ถือว่าบรรยากาศก็ไป
ค่อนข้างที่จะดีกันอยู่แล้วนะครับบรรยากาศที่มันเป็นในขนาดนี้นั้นเพียงแค่ส่งรัฐมนตรีศึกษาเข้าไปนะไปแลกเปลี่ยนเขาอย่างตรงไปตรงมาเหมือนเวลานี้นะครับที่นัดแต่ละกลุ่มไปให้แสดงความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปและคนที่ดำเนินการนี่นะครับกับคนที่ถูกเชิญมานั้นตกลงกันว่าพูดได้ทุกเรื่องนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะถูกดำเนินการอะไรถ้าเป็นบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ร่วมหาทางออกด้วยกันหมายถึงเราที่ว่าคือระหว่างรัฐบาลกับนักวิชาการนะครับถ้าเป็นบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาเป็นคนไทยทั้งนั้นเพียงแต่ว่าแต่ละคนก็มีสถานะและมีความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็มีจะมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับในเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีพอพูดว่าจะต้องอนุญาตกันก่อนเนี่ยโอ้มันกลายเป็นโอลพ่อเลยมันยิ่งขยายลามกันไปต่อมาอย่างที่ผมบอกนะครับต่อไปนะครับเขาก็จับทางถูกแล้วก็จะมีข่าวทุกวันนะครับจะประกาศจัดงานอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปประกาศให้เลิกรุ่งเช้าสถาบันนู้นก็ประกาศจัดงานต่อมาเขาจัดให้เลิกหน้าข่าวเขาจะเป็นอย่างนี้กันตลอดถ้าไม่แก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นการชี้โพรงให้กระรอกหรอกแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะเดินกันแนวทางลักษณะแบบที่ปรากฏกันอยู่มันจะกระทบกันทุกวันอย่างไรนะครับแล้วก็ลามแบบที่อาจารย์สุกรีเขียนกลอนเนี่ยไปอาจารย์วิโรจน์แล้วมันก็จะต่อเนื่องกันไปทั้งที่เรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยคือถ้าฟังนี่นะครับผมเองก็สดับตับฟังดูว่าเอฟที่ธรรมศาสตร์ที่เขาพูดอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าว่าโดยเนื้อแท้เนื้อหาไม่มีอะไรแต่มันเป็นข่าวใหญ่ทั้งที่จริงเนื้อหาเนี่ยครับที่วิทยากรพูดอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่คนที่ศึกษาก็รับรู้กันอยู่แล้วมันไม่เนื้อหาเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเพราะนะครับหนึ่งพอไปให้หยุดแล้วก็เชิญตัวไปสน.อันนั้นเลยครับที่มันกลายเป็นเนื้อแทนเนื้อหาที่มีการเสวนากันและวงเล็กความจริงก็รู้กันไม่กี่คนแต่พอขยายเนี่ยนะครับพอเรื่องนี้ขยายมาเป็นวงใหญ่นั้นมันได้ลุกลามเข้าไปนะครับเหมือนกับกรณีเห็นไหมครับกรณีมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยพอเรื่องที่หนึ่งไม่ได้เขาก็เรื่องที่สองเอาเรื่องปี๊บง่ายเลยนะครับมาห้ามปี๊บอีกทีนี้โอ้เห็นไหมมันจะกลายลุกลามกันไปผมเองเนี่ยนะครับที่นั่งแสดงความรู้สึกอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อจงการจะแลเห็นว่าเวลานี้เราก็มีบรรยากาศที่ดีกันพอสมควรนะครับหนักนิดเบาหน่อยกันนะครับหยิกกันบ้างนะครับสะกิดกันบ้างก็เป็นบรรยากาศที่ดีเพราะมันไม่ได้เป็นบรรยากาศของการล่างผลาญต่อกันหรือการประนามยามเหยียดการต่อสู้ชนิดที่ทนกันไม่ได้ระหว่างกันมันไม่ได้มีบรรยากาศอย่างนั้นเพียงแต่ว่าท่วงทำนองกับความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการข่าวระหว่างกันนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะวิเคราะห์นะครับและอะไรที่มันไม่เป็นปัญหาก็อย่ามองให้เป็นปัญหาเพราะที่ไม่เป็นปัญหาถ้ามองอย่างมีปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นในประวัติศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยนะครับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งนั้นน่ะ14ตุลาเนี่ยนะครับจบแล้วนะครับแต่ว่ามันมีเหตุหลังจากจบเห็นไหมครับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดมันไม่มีใครคาดคิดเพียงแต่ว่าณขนาดนี้นั้นเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในห้วงเวลาที่มีการพูดคุยกันได้ความเห็นแตกต่างกันได้มีกระบวนการจัดการกันได้ท่วงทำนองยังมีความเป็นมิตรไมตรีกันอยู่ให้เกียรติซึ่งกันและกันบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับผมก็เสนอความเห็นว่าเมื่อรัฐมีกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะครับทบวงมหาลัยเนี่ยนะครับก็อยู่ในส่วนแท่งนั้นของกระทรวงศึกษาก็จัดพอที่ครับรัฐมนตรีศึกษาจะกลัวอะไรก็เดินทางเข้าไปมหาลัยไปธรรมศาสตร์เลยนะครับแล้วก็เชิญ60คนนั้นมาว่ากันหรือจะเชิญผู้บริหารมหาลัยมานั่งคุยแลกเปลี่ยนคนไทยคุยกันได้นี่นะครับถ้าบรรยากาศแบบนี้เรื่องนี้จะง่ายและก็กลับมารายงานนะครับนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้มีอะไรนะครับในวงวิชาการเขาก็ว่ากันแบบนี้ซึ่งนักศึกษาเขาก็เรียนกันอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกว่ามันจะนำไปสู่นะครับปัญหาที่ใหญ่กว่าแต่ว่าถ้าห้ามนะครับแล้วก็หยุดในลักษณะอย่างนี้มันจะไปเร็วมากกว่าที่เขาจัดนี่ความเห็นผมนะแต่ว่าถ้าวิธีการง่ายที่สุดก็คือว่าเอาก็นั่นก็คุยกันนะครับวางกรอบวางรูปแบบกันยังไงนะครับอยู่ประมาณเนี้ยนะครับนักวิชาการที่มีความรู้สึกว่าไม่ต้องขออนุญาตเขาก็อึดอัดเอาไม่ต้องขออนุญาตแต่ว่าตกลงกันแลกเปลี่ยนคุยกันถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับกระทรวงศึกษาก็สบายสบายนะครับมาเล่าให้ฟังในครม.ว่าไปคุยกันมาแล้วนะครับตามหนังสือพิมพ์ลงก็ทุกคนก็แลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระกัน
ถ้ามันจบลงแบบนี้ผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะดำเนินการอย่างนั้นกันหรือเปล่าคือถ้าไม่ถือตนกันอะไรกันเนี่ยนะครับบรรยากาศมันจะง่ายเพราะว่าเรื่องที่ยากๆเนี่ยนะครับเราเองก็คงจะแลเห็นนะครับการบ้านการเมืองนานาชาตินะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับถ้าแก้ไขปัญหาด้วยความละมุนละม่อมทุกอย่างนี่นะครับที่เรามักจะพูดเสมอว่าสงครามไม่มีวันจะแก้ไขด้วยสงครามเลือดไม่มีวันจะล้างด้วยเลือดและจะจบมีแต่ความอาฆาตมาดร้ายมีแต่ความคับแค้นหลังจากนั้นแต่สงครามมาจบลงที่สันติภาพมันจบลงที่วงนะครับที่มีการเจรจาให้หยุดฆ่ากันมันไม่ใช่ว่าใครฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งชนะแล้วมันจะจบเราเห็นสงครามเนี่ยนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันมันเคยจบที่ไหนมันอาจจะจบในขณะหนึ่งแต่ระยะยาวก็ไม่จบและก็สงครามที่ไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าสงครามไม่จบลงที่สงครามที่สุดของนักรบก็คือไม่รบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศแบบนี้มันควรจะเกิดขึ้นคนมีอำนาจสูงสุดต้องใช้อำนาจได้น้อยที่สุดถ้ามีอำนาจมากใช้อำนาจมากอำนาจมันก็ยิ่งลดแต่ว่าถ้าใช้อำนาจน้อยอำนาจก็ยังอยู่และยิ่งมีอำนาจมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะปฏิบัติกันแต่ว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยคือเวลานี้ไม่ใช่ทุกเรื่องเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเมื่อมีคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต้องแบ่งงานกันทำเงินเดือนก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่หรอกรัฐมนตรีกับนายกเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าวิธีการการจัดการนั้นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าตั้งหลักและมีสติซึ่งกันและกันหรือเปล่าเพราะผมดูอาการแล้วเนี่ยนะครับสักพักก็เสร็จสะสมนะครับสะสมปัญหาสะสมปัญหาแล้วท้ายที่สุดก็ต้องระเบิดอารมณ์กันมาทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ไม่ควรจะต้องเจอบรรยากาศกันอย่างนั้นบางคนก็บอกว่าคุณจตุพรนั่งไปพูดทำไมนะครับรอให้มันเกิดปัญหาไม่ดีกว่าเลยผมไม่ต้องการบรรยากาศแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเส้นทางณขณะนี้เนี่ยถ้ามันไปตามที่ว่านี้จริงเนี่ยหมายความว่าวางรถแมพแล้วก็เดินไปตามนี้เป๊ะเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอะไรก็เป็นเรื่องนะครับที่ทุกฝ่ายก็เห็นและก็รู้ว่าต้องเดินกันในแนวทางนี้กันทุกฝ่ายกันอยู่แล้วบางคนก็บอกว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าผมก็บอกว่าอย่าตีตนไปก่อนใครถ้าพูดภาษาผู้นำก็ว่าอย่าไปมโนนะครับคือเรื่องมันยังไม่เกิดบางคนถามแล้วจะเกิดก็ให้มันเกิดซะก่อนนี่ครับแล้วเราก็คิดอ่านกันแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเวลาศาลเขาจะวินิจฉัยเนี่ยคือมันยังไม่มีเหตุนะครับถ้ายังไม่มีเหตุก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลใดๆขณะนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมเชื่อว่านะครับเมื่อณขณะนี้ถ้ามันเดินท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้รัฐบาลก็บริหารตามเวลาที่ประกาศกันเอาไว้นะครับส่วนนะครับการขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญที่มาของการปฏิรูปประเทศไทยนั้นมันก็เดินไปตามนะครับโรดแมปของแต่ละส่วนกันอย่าได้นะครับอย่าได้วิตกอย่าได้มีความระแวงซึ่งกันและกันนี่คือทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับที่เราแลเห็นก็คือว่าบรรยากาศของบ้านเมืองนั้นนะครับถ้าแก้ไขปัญหากันไม่ตรงเนี่ยนะครับเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่และมันจะไปเร็วมันจะลุกลามชนิดที่เอากันไม่อยู่นะครับประวัติศาสตร์ลองไปศึกษาความละเอียดอ่อนนะครับมันคาดไม่ถึงกันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับถ้าเรามีสติระหว่างกันนั้นเราก็สามารถที่จะคิดอ่านกันได้แต่ผมยกเมื่อกี้ยกกลอนของอาจารย์สุกรีเนี่ยนะครับเจริญสุขเนี่ยเห็นมันพัฒนาการไปไกลมากนะครับมันอยู่ที่ว่าใครคิดอะไรนะครับใครจะจินตนาการกันแบบไหนอารมณ์ความรู้สึกกันอย่างไรนะครับบางคนก็บอกว่านี่เขียนให้อาจารย์วิโรจน์หรือจะเขียนให้ใครกันแน่คือมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกความเข้าใจของแต่ละคนทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องได้ติดตามข่าวสารอื่นๆณขณะนี้ก็คือว่าการจะปล่อยให้สนช.เนี่ยนะครับซึ่งเป็นกลุ่ม40เดิมนะครับยังขับเคลื่อนเพื่อที่จะถอดถอนนะครับรัฐบาลและสมาชิกสภาชุดที่ถูกล้มกระดานไปนั้นเนี่ยนะครับว่าแต่ละฝ่ายก็ควรจะต้องไปให้ความคิดระหว่างกันผมต้องเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อรัฐธรรมนูญมันถูกยกเลิกไปแล้วจะมาดำเนินคดีสิ่งที่ผิดรัฐธรรมนูญได้อย่างไรเมื่อมันไม่มีคือพูดง่ายๆว่าจะดำเนินคดีใครว่าผิดกฎหมายเรื่องอะไรนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายมันไม่มีแล้วเนี่ยนะครับจะไปลงโทษเขาได้อย่างไรนี่ไปลงโทษตามอดีตรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงไม่ควรจะแต่งตั้งคนที่เป็นสว.กลุ่ม40หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมีทัศนะ